รัฐบาลเกาหลีใต้ขู่พักใบอนุญาตแพทย์ฝึกหัดหลังจำนวนแพทย์หยุดงานประท้วงแต่ 10,000 คนเนื่องจากไม่พอใจที่รัฐบาลมีแผนที่จะเปิดรับนักศึกษาแพทย์เพื่อเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์อีก 10,000 คนภายในปี 2035 หวังแก้ปัญหาความไม่สมดุลระหว่างงานและบุคลากรทางการแพทย์ด้านตัวแทนกลุ่มนักศึกษาแพทย์ที่ประท้วงชี้แผนดังกล่าวไม่อาจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เนื่องจากปัญหาที่แท้จริงคือเงื่อนไขในการทำงานและค่าตอบแทน업무 개시 명령은 이제 지금 대한민국 헌법과 국제노동기구의 강제노역 금지 조항에 위배된 사안이라고 저희는 생각하고 있습니다. 정부가 정말 젊은 전공의들의 목소리를 듣겠다고 하면 사실 이런 업무 개시 명령을 내릴 것이 아니라หนึ่งในแพทย์ฝึกหัดชาวเกาหลีใต้ยังเผยสาเหตุที่ตัดสินใจลาออกจากงานเนื่องจากปริมาณงานไม่สอดคล้องกับผลตอบแทนโดยระบุว่าแพทย์ฝึกหัดและแพทย์ประจำบ้านของเกาหลีใต้ทำงานกะละ36ชั่วโมงซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับในสหรัฐที่แต่ละกะจะอยู่ที่ไม่เกิน24ชั่วโมงดังนั้นแพทย์ฝึกหัดในสหรัฐจึงทำงานแค่สัปดาห์ละประมาณ60ชั่วโมงในขณะที่ในเกาหลีใต้แทบทุกคนทำงานเกิน100ชั่วโมงต่อสัปดาห์저는사람이가장힘들고외롭고아플때옆에있어주고싶은마음에의사를택했습니다그리고그렇기때문에응급실의사가되기로했고요그렇지만지금정부는전공의들을일방적으로압박하고대화는하지않은채체포하겠다겁박만주고있습니다อย่างไรก็ตามผลตอบแทนที่แพทย์ฝึกหัดในเกาหลีใต้ได้นั้นค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ทำงานมากกว่า100ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยจะมีรายได้อยู่ที่ 2-4 ล้านวอนหรือประมาณ 54,000 ถึง 180,000 บาทต่อเดือนแต่ผลตอบแทนในสหรัฐแม้จะทำงานน้อยกว่าแต่กลับได้เงินเดือนเฉลี่ยประมาณ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ 180,000 บาท